มาแล้วเนาะใช่ไหมครับเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยนะเจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบปะพูดคุยกันเช่นเคยนะกับญาติธรรมผู้ร่วมทุกข์ช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้หน่อยนะเสือพอไหมถ้าเสือไม่พอเอาข้างในมานั่งอีกก็ได้นะมีเสือไม่มีคือใช่ดำจิตโอเคอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้มีคำถามค้างไหมมีครับกราบนมัสการเจ้าค่ะเมื่อเราเห็นความคิดเราต้องปล่อยให้ความคิดมันจบเองแต่กลัวมันจะเผลอหรือควรรีบกลับมาทำความรู้สึกตัวรีบให้ความคิดนั้นจบเจ้าคะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละคือการเจริญสตินะสติมหาสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเอกนะเป็นทางที่นำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์อะไรคือมหาสติสติคือความระลึกได้นะความระลึกได้นี่แหละคือทางสายเอกที่จะนำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์นะความระลึกคือความรู้สึกตัวขึ้นมาได้ขอโอกาสครับพระอาจารย์ชาตินี้ก็ผมปรารถนาให้ได้โสดาบันตอนปฏิบัติตามกำลังที่มีเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราถึงแล้วได้แล้วครับผลเหรอเราจะทราบได้ยังไงจะเป็นความรู้ที่ประจักษ์เฉพาะตนนะเป็นความรู้ที่จะประจักษ์ได้นะคนที่ถึงพร้อมหรือว่าปิดอบายได้เนี่ยท่านจะมีภูมิปัญญาที่บริบูรณ์นะหายสงสัยในพระพุทธเจ้าหายสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าหายสงสัยในพระอริยสงฆ์ว่ามีหรือไม่มีเนี่ยท่านจะหายสงสัยนะลักษณะของผู้ที่ถึงพร้อมนะไม่มีความสงสัยแม้แต่นิดนึงนะหายสงสัยแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรไม่สำคัญตัวนะลักษณะท่านจะเป็นคนที่มีความเสียสละลักษณะของกรรมมีใจที่เสียสละยอมเสียเปรียบได้ให้อภัยคนอื่นได้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความให้ความสำคัญได้ถูกต้องความสำคัญที่ว่านี้คือสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์น้ำหนักของสิ่งที่จะสามารถเกื้อกูลประโยชน์ได้เนี่ยจะมีน้ำหนักรู้จักด้วยตนเองว่าอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยจะสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องนะลักษณะของความรู้ประเภทนี้จะไม่เป็นคนตื่นข่าวนะเป็นคนที่ไม่วกวนเป็นผู้ที่เห็นตรงแล้วจะมีน้ำหนักของภูมิปัญญาที่สามารถรู้ด้วยตนเองว่าอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญปานกลางอะไรสำคัญน้อยจะมีภูมิปัญญาที่รู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรเป็นประโยชน์หรืออะไรเป็นโทษด้วยกำลังสติปัญญาของตนนั่นเองตัวนี้
กราบนมัสการเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วสงบสักพักก็มีอาการสะดุ้งเหมือนตกหลุมคล้ายๆตกจากที่สูงอาการอย่างนี้เป็นมาได้สัก1 อาทิตย์แก้ไม่หายทําให้กังวลไม่อยากนั่งอาการนี้เกิดจากอะไรเจ้าคะต้องแก้อย่างไรเจ้าคะเปลี่ยนอิริยาบถนะเปลี่ยนอิริยาบถกรรมวิบากมีผลนะบางคนทําความเพียรไม่ได้นะบางคนก็ทํางานได้ทํางานได้บางคนทําความเพียรไม่ได้ทําแล้วหลุดสติหลุดมีนะให้เราเปลี่ยนอิริยาบถในการฝึกตัวเองนะเปลี่ยนอิริยาบถกราบนมัสการครับการจะได้บวชแบบบริสุทธิ์เกี่ยวกับกรรมเก่าที่เคยได้สร้างมาไหมครับมีส่วนอยู่บ้างแต่น้ำหนักในกับในปัจจุบันเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าคนส่วนใหญ่ชอบโทษกรรมเก่าอย่างเดียวนะแต่กรรมใหม่นี่แหละสำคัญกว่านะกรรมเก่าเนี่ยเป็นเรื่องของผลนะกรรมใหม่สำคัญกว่านะน้ำหนักที่พูดเมื่อกี้เนี่ยการเรียงลำดับถึงความสำคัญคนที่มีภูมิปัญญาเนี่ยจะรู้ว่าอะไรสำคัญมากกว่าอะไรสำคัญน้อยกว่าจะเรียงลำดับได้ถูกเหมือนวันนี้ก็คุยกันกับพระรูปท่านก็กังวลเรื่องอะไรนะเรื่องผ้ากฐินท่านพระกฐินท่านกังวลมากเลยแล้วก็เลยว่าเราต้องเรียนลำดับความสำคัญให้ถูกนะคนที่ทำบุญกฐินนั่นก็คือบุญกฐินของคนที่ทำไปนะส่วนอานิสงส์ของเราก็ต้องมาเรียนลำดับเรื่องประเพณีนะแล้วก็เรื่องน้ำหนักกรรมในปัจจุบันถ้าเราไม่สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้ถูกเนี่ยมันจะสับสนนะเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการคือจุดหมายสูงสุดถึงเนี่ยความกังวลมันก็จะเรียงลำดับว่าอะไรควรให้ความสำคัญก่อนอะไรรองลงมาอะไรลำดับความสำคัญเราต้องมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุดที่เราทำได้ในปัจจุบันมันถึงจะมีกำลังตัวนี้คาดเอาก็ไม่ได้เหมือนเราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเดินจงกรมพรุ่งนี้เราค่อยปฏิบัติพอถึงพรุ่งนี้มันก็ไม่ทำอีกแล้วมันจะมีความคิดที่มันคอยหลอกเราอยู่มันก็ต้องลงมือทำก็คือกรรมปัจจุบันอีกเราไปคาดเอาไม่ได้นะต้องอาศัยกรรมในการลงมือปฏิบัติเลยในปัจจุบันนี้เลยกรรมปัจจุบันเนี่ยมีน้ำหนักนะยังไม่มีคำถามครับเรียงลำดับความสำคัญของกรรมความกังวลคือใจที่มันถูกใจที่มันคาดคะเนคาดหวังไว้หลายๆอย่างมันทำให้กังวลใจไม่มีกำลังเมื่อใจไม่มีกำลังก็ทำอะไรไม่สำเร็จนะถือว่าคนอยากจะทำทุกอย่างให้สำเร็จแต่ว่าหลายอย่างจนตัวเองไม่รู้กำลังตัวเองนะกำลังไม่สำเร็จนะถ้าเรามีทีละเป้าหมายทำแต่ละเป้าหมายให้สำเร็จเนี่ยมันจะมีกำลังมากทำทีละจุดให้สำเร็จทำให้สำเร็จไปทีละจุดนะตัวเนี้ยมันเป็นความฉลาดของใจที่มีโฟกัสถ้าเกิดว่าใจเราไม่มีโฟกัสเนี่ยมันจะเดี๋ยวก็จะทำอันนั้นเดี๋ยวก็จะทำอันนี้มันหลายอย่างนะ
มันก็ไม่สำเร็จต้องค่อยๆทำทีละอย่างให้สำเร็จไปทีละอย่างอย่างปัญญาที่สามารถนำพาให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ปัญญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละความรู้สึกตัวรู้จักความบีบคั้นพาตัวเองให้พ้นจากอำนาจของทุกข์ได้หลายศาสนานะก็หวังเอาความสุขหลังสัมปรายภพแต่ศาสนาพุทธไม่ได้ไปรอหลังสัมปรายภพนะท่านหมายในชาติปัจจุบันนี่เลยเอาให้มันเห็นประจักษ์เลยนี่แหละนะหลายคนก็คาดเอาไว้นะหลังสัมปรายภพมันก็แล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนแต่ละบุคคลนะแต่ผลที่เราจะเห็นได้เราสามารถเห็นได้ในปัจจุบันชาตินี้เลยในการปฏิบัติทำเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นปรากฏเมื่อนั้นเลยนะศาสนาพุทธนี่ไม่ได้ไปรอหลังสัมปรายภพละไม่มีคำถามมาบ้างละยังครับอาจารย์มีคนดูไหมเนี่ยไม่มีคำถามไม่มีคนดูรู้ว่าสติมันต่างกันไหมครับมันอาศัยกันอยู่ผู้รู้กับสติอาศัยกันอยู่แต่จะเรียกอันเดียวกันก็ได้แต่เราเรียกชื่อแต่จริงๆมันอาศัยกันอยู่มันอาศัยกันเกิดอยู่ผู้รู้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสติเด้นะผู้รู้นี่คือธาตุรู้นะวันนี้ก็พูดเรื่องธาตุรู้ก็ได้นะผู้รู้คือธาตุรู้ทีนี้ความรู้ของแต่ละคนนะมันชัดบ้างถ้าว่าคนเมาเหล้าเป็นไงคนโดนยาสลบเป็นไงมันก็รู้ไม่ชัดรู้แบบมัวๆรู้แบบเบลอๆใช่ไหมนั่นคือไม่มีสติแต่ถ้ารู้ชัดคือความรู้สึกความระลึกได้ชัดรู้ลึกรู้รอบเนี่ยมันประกอบด้วยสติและปัญญาแต่เนี้ยรู้ลึกรู้รอบรู้ลักษณะรู้ทั้งประโยชน์และโทษตอนนี้ธาตุรู้อาศัยกันอยู่นะอาศัยกันมันเกื้อกูลกันอยู่นะผู้รู้แม้แต่กิเลสนะก็อาศัยผู้รู้อยู่เหมือนกันอาศัยอยู่ด้วยกันแต่มันจะแยกออกจากกันเมื่อผู้รู้มีกำลังสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้รู้ยังรู้ไม่แจ้งยังไม่ชัดมันก็ยังไม่แน่ใจมันก็ยังถูกปกคลุมอยู่ด้วยความไม่รู้ก็ยังพ้นไม่ได้เมื่อไหร่ที่กำลังของผู้รู้มีกำลังรู้ชัดรู้แจ้งนะประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยกิเลสที่ว่ามันอาศัยอยู่เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ที่มันเคยปกคลุมอยู่มันก็อยู่ไม่ได้นะตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนะถึงแม้ว่ารู้ก็จนตอกก็ยอมจำนนกับอำนาจของกิเลสตัวนี้จนตอกเพราะมันรู้ว่าจะออกจากมันยังไงเราเป็นอย่างนี้ยังไงเราก็จะว่าก็เราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ยินดียอมพร้อมใจไปกับมันว่ามันว่าไงแล้วก็ว่างั้นกับมันตัวนี้จนกว่าเราจะเห็นโทษของความเพลินนะของความเมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโทษของการเวียนว่ายตายเกิดมันต้องประจักษ์ด้วยตัวเอง
บังคับกันเห็นไม่ได้นะเป้าหมายของผู้คนในโลกก็เลยต่างกันแล้วแต่เราได้เห็นแบบไหนได้ยินยังไงอย่างเราเนี่ยเราถือว่ามันเป็นลาภของเรามากที่ได้มาเจอกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยว่าจะออกยังไงจะเอาชนะมันได้ยังไงจะพ้นมันไปได้ยังไงไม่มีทางเลยเมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อนเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่พอเราได้ศึกษาพอเราได้เจริญสติสมาธิปัญญามันกลับมีทางออกสิ่งนี้แหละแต่คนที่จะเห็นได้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของใครของมันผู้ที่เห็นแล้วก็ต้องเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าผลเป็นอย่างนั้นหายสงสัยพระพุทธเจ้าประจักษ์แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระอริยะเจ้าด้วยไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อกังขาพระอริยะเจ้าทั้งหลายประจักษ์ใจกราบเรียนถามเรื่องคนที่ละเมอขณะหลับมาจากกำลังสติที่มีสั่งร่างกายหรือเพราะเหตุใดทำไมคนที่ละเมอไม่รู้ตัวขอความเมตตาช่วยตอบด้วยเจ้าค่ะโอ้คนที่ละเมอก็คือคนที่ไม่รู้สึกตัวนะแต่มันก็ยังมีพลังงานที่มันแทรกออกมาแสดงตัวออกมาได้นะมันก็มีบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเห็นไหมล่ะบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราพูดแต่บางทีเราก็พูดผิดไปคือความไม่รู้สึกตัวนะมันเป็นอาการของมันนั่นแหละนะคำถามนะคำตอบทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวของมันนะเราจะเข้าใจก็ตามหรือไม่เข้าใจก็ตามเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในตัวเหตุปัจจัยในตัวนะสิ่งที่เราควรรู้เราควรให้ความสำคัญให้ถูกว่าสิ่งไหนที่เรารู้แล้วมันเกิดประโยชน์ต่อเรานะข้อสงสัยบางข้อเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาท่านเรียกว่าอจินไตยนะในสมัยพุทธกาลมีคนเคยไปถามพระพุทธเจ้านะถามว่ามีสำนักอยู่6สำนักนะสำนักนั้นเป็นพระอรหันต์ไหมสำนักนู้นเป็นพระอรหันต์ไหมคนนั้นเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าไปถามว่าท่านมาถามเพียงเรื่องเท่านี้เหรอ เมื่อท่านรู้แล้วมันยังไงต่อล่ะว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แล้วยังไงนะไม่ได้สำคัญอะไรกับท่านเลยแต่ทางที่ทำให้เป็นพระอรหันต์มีอยู่ท่านชี้นะนะบุคคลใดก็ตามนะที่ปฏิบัติตามมรรคศาสนาไหนก็ตามที่ประกอบด้วยมรรคมีความเห็นชอบสามารถเปิดใจในการศึกษาไม่มีอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลานะมีจุดมุ่งหมายชอบเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์นะมีสัมมาวาจามีการเจรจาชอบไม่กระทบกระเทียบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่ดูหมิ่นนะไม่กล่าวคำเท็จนะเจรจาด้วยเหตุผลที่ตรงต่อความจริงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงคือไม่ใช่ขนเจ้ามายาไม่ได้มีที่ลับไม่ได้มีที่แจ้งเป็นผู้ที่ตรงไปตรงมานะสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพสุจริตนะสัมมาวายามะเป็นผู้ที่ขนขวายชอบขนขวายในการละบาปอกุศลที่ตนเคยทำผิดท่านเหล่านั้นจะรู้ตัวว่าเราเคยเข้าใจผิดเคยคาดคะเนผิดเคยเห็นผิดละขนขวายในการเจริญสติสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมศาสนาใดก็ตามบนโลกใบนี้ถ้าประกอบไปด้วยมรรคในศาสนานั้นย่อมมีพระอรหันต์ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครเป็นแต่ทางที่ทำให้เป็นมีอยู่คือทางแห่งมรรค
ท่านก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของการของสิ่งที่จะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตนจริงๆเราต้องคัดกรองด้วยว่าบางคำถามเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์รู้ไปก็เท่านั้นด้วยแต่มันก็ดีนะได้ถามเราจะได้เห็นโฟกัสของเราที่มันโฟกัสที่มันสงสัยบางเรื่องความสงสัยมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่มีปัญญามันสงสัยไปหมดแหละสงสัยไปยันมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละสงสัยไปยังสุดขอบจักรวาลสงสัยไปหมดมันจะสงสัยไปตลอดนะแต่ถ้าประกอบด้วยปัญญาปุ๊บคือในข้อสงสัยนั่นน่ะมันเป็นประโยชน์หรือเปล่ากับตัวเองมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองหรือเปล่าทํายังไงวิธีทํายังไงมันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองข้อสงสัยนั้นประกอบด้วยปัญญามันก็จะมีกราบนมัสการเจ้าค่ะปัญญาที่แท้จริงคืออะไรเจ้าคะเพราะจากที่โยมปฏิบัติมันเห็นความจริงเป็นเรื่องหายสงสัยวางลงแต่บางเรื่องกับวางมันไม่ลงมันดิ้นเห็นตัวพอใจไม่พอใจชัดยิ่งเราไม่ทำตามมันมันยิ่งบีบคั้นทำให้เราทุกข์มากเจ้าค่ะเราจะวางใจอย่างไรเจ้าคะปัญญาก็คือความรู้ที่เกื้อกูลประโยชน์ความรู้ตัวเนี้ยรู้เฉยๆรู้แบบไม่ติดขัดไม่ขัดข้องรู้แบบพ้นรู้แบบหมดสงสัยรู้แบบไม่มีความทุกข์เลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรบีบคั้นได้เลยสิ่งที่เหนือกว่าปัญญาเนี่ยเราเรียกว่าความบริสุทธิ์นะปัญญาก็คือความรู้เราสามารถรู้นั่นเห็นนี่รู้ในสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์แต่ถ้าความบริสุทธิ์ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังทุกข์อยู่ตรงนี้แหละที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยกย่องเคารพสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือตรงนี้เองคือพระหฤทัยที่บริสุทธิ์นี่เองคือความบริสุทธิ์นะมหาบุรุษผู้มีใจบริสุทธิ์ปราศจากมลทินนะเป็นผู้ที่อยู่เหนือปัญญานะเป็นคนใช้ปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เหนือปัญญาก็จะใช้เราปัญญาจะบังคับเรานะให้เราเป็นคนพาลให้เราบังคับคนนั้นให้เราเป็นแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่ความรู้ความบริสุทธิ์นั้นเหนือปัญญาไปแล้วแม้ไม่พูดถ้าเป็นประโยชน์ก็ไม่พูดดีกว่าสิ่งเนี้ยคือมันพูดก็ไม่ทุกข์เมื่อใจที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดก็ไม่ทุกข์ถ้าเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดดีกว่าแต่ถ้าเห็นว่าจะพอเป็นประโยชน์อยู่บ้างก็พูดก็เกื้อกูลก็หวังเกื้อกูลประโยชน์บางครั้งพูดมากก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้าใจยากนะบางครั้งก็พูดน้อยนะใช้คำพูดน้อยเพราะกำลังของผู้ที่ฟังนั้นมีความแยบคายอยู่ในตัวมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะสิ่งที่เหนือปัญญาคือความบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ก็เลยพ้นจากความบีบคั้นบางทีเนี่ยแม้รู้อยู่แต่ถ้าพูดไปเนี่ยเมื่อเราพูดไปแล้วถ้าผิดการผิดเวลาผิดสถานที่ผิดบุคคลเนี่ยมันก็เกิดโทษนะทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องความฉลาดนะเรียกว่าปัญญาเนี่ยปัญญาที่ประกอบด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยจะรู้จักการรู้จักเวลารู้จักสถานที่รู้จักบุคคลรู้จักสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์โดยเฉพาะเพื่อพ้นทุกข์นี่แหละนะรู้จักสิ่งที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละนะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะทำอย่างไรจะพิจารณาแยกขันธ์ได้จริงเจ้าคะเพราะที่ปฏิบัติอยู่เป็นแค่คิดเอาไม่สามารถเห็นได้ด้วยปัญญา
ปัญญาเลยเจ้าค่ะมันต้องประกอบด้วยสติเราจะเป็นผู้สังเกตเห็นเฉยๆการแยกขันธ์จริงๆแล้วนะเราจะเป็นคนแยกออกดูเฉยๆแต่เบื้องต้นน่ะเรียกว่าอาศัยจินตนาการเรียกว่าจินตมยปัญญาแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะมันต้องเห็นประจักษ์เห็นแล้วมันขาดมันจะแยกออกคือมันจะเกิดขึ้นของมันเองถ้าเราเพาะบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆเราจะเจริญสติมันจะทำงานของมันเองตัวเนี้ยนะที่มันเป็นผลนะถ้าเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเมื่อเราเห็นประจักษ์ปุ๊บมันก็จะแยกอารมณ์กับร่างกายออกเองผู้รู้จะแยกออกว่ากายคือส่วนหนึ่งอารมณ์คือส่วนหนึ่งความคิดคือส่วนหนึ่งจะแยกเป็นผู้สังเกตเฉยๆแยกสังเกตออกมาเฝ้าดูเฉยๆกราบนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสสอบถามเวลาเครียดสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรเจ้าคะเวลาเครียดใช่ไหมครับผมสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งแรกก็คือเข้าหากัลยาณมิตรนะความรู้สึกตัวแล้วก็เข้าหาที่พึ่งเข้าหากัลยาณมิตรนะความเครียดเพราะว่าบางทีคนที่เครียดเนี่ยกำลังของพละอินทรีย์พละยังไม่แข็งแกร่งอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดแต่ถ้าเรามีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ประคองนะกัลยาณมิตรบางทีอาจจะเป็นเพื่อนบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่กัลยาณมิตรที่ว่าเนี่ยนะก็จะช่วยประคองไปในทางที่ถูกได้นะกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากนะผู้ที่คอยบอกทางบางทีคนที่ทุกข์อยู่มันมืดจริงๆนะความเครียดทำให้เราทุกข์มันมืดสิ่งที่ควรรู้เราก็ไม่รู้สิ่งที่ควรเห็นเราก็ไม่เห็นมันเป็นมันมีบางทีเรื่องง่ายๆมันก็เป็นเรื่องยากนะเวลาคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆกัลยาณมิตรที่มีความฉลาดรอบรู้จะเกื้อกูลกำลังสติปัญญาตนให้ออกจากทุกข์ได้นะสำคัญมากกราบสอบถามเจ้าค่ะมีเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันหลายปีเขาศรัทธาพระที่ชอบปลุกเสกพระจอมขมังเวทเราจะทำอย่างไรใจเราไม่ห่อเหี่ยวเพราะคุยกันไม่ติดเหมือนเมื่อก่อนเลยเจ้าค่ะที่ไม่ชอบแนวนั้นแล้วแต่ไม่สามารถอหอหมกเหมือนกันแต่ก่อน วางเฉยนานๆก็เป็นห่วงเขาทำยังไงให้ใจไม่คล้องแวะอีกเจ้าค่ะโอ้มันถ้ามันเป็นเพื่อนกันแล้วมันมีนี่มันก็ความเป็นห่วงกันนั่นแหละนะศาสนาพุทธสอนให้คนฉลาดขึ้นสอนให้คนมีปัญญาแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญญาได้นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเพราะเขาไม่ได้สนใจในการพัฒนาปัญญาตนก็ยังเคยเห็นแบบไหนก็ยังเชื่อเรายังเคยพูดเลยว่าถ้าเมื่อก่อนเราไม่เจอครูบาอาจารย์เราก็จะเคยเห็นว่าการไปวัดก็คือไปซื้อลูกชิ้นกินแค่นั้นไปรับน้ำมนต์เท่านั้นไปจอดรถเป็นที่จอดรถได้ไปวัดนี้ไปทำอะไรไปจอดรถซื้อลูกชิ้นรู้จักแค่นั้นจริงๆกับน้ำมนต์กับพิธีแล้วก็ทำบุญ20บาทปิดทองฝังลูกนิมิตรู้จักแค่นั้นจริงๆนะศาสนาทีเนี้ยคนที่จะเข้าถึงศาสนาได้คือคนที่ทุกข์ทีเนี้ยคนเขาเพลินอยู่เขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าเขาทุกข์เขาเพลินอยู่ทีเนี้ยสัญญาของแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันบางคนเคยเห็นพิธีเขาก็ต้องทำตามพิธีที่เขาเคยเห็นมันต้องมีสายศีลไม่งั้นไม่จบแต่ถ้าเรามองย้อนไปในสมัยไม่มีสายศีลเนอะไหมแล้วใครเป็นคนเอาสายศีลมาในสมัยนั้นท่านออกบวชมีแค่ผ้า3ผืนใช่ไหมที่ไปเก็บเอานะเพราะท่านเห็นว่าเครื่องประดับประดาของท่านเป็นของมีค่ามีใช่ไหมคนเคยเห็นแบบไหนเขาก็ถือสิ่งนั้นเรียกว่าคนหลงติดอยู่ในสัญญานะคนเคยเห็นแบบไหนเราเคยเห็นเขาทำพิธีเขาเราก็จะเป็นเรื่องปกติในการทำพิธีเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ
ก็ต่อเมื่อคนที่รู้จักทุกข์เท่านั้นถึงจะมาศึกษาหนทางที่จะพ้นทุกข์ถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขายังไม่ได้รู้สึกตัวเขาก็จะยังติดอยู่กับสิ่งที่เคยเห็นนะเคยเห็นเข้าไปหาสมบัติเคยเห็นเข้าไปหาเหล็กไหลก็ไปก็ต้องไปอย่างนี้นะเคยเห็นเขาจัดขันก็จัดกับเขาอย่างนี้นะเคยเห็นเขาสร้างทุกข์ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นการอาศัยสิ่งอื่นไม่ได้ย้อนกลับมาพัฒนาใจตนแต่คนที่มีกำลังสติปัญญาที่ตื่นรู้แล้วเขาสนใจกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยความรับผิดชอบประกอบด้วยความเสียสละประกอบด้วยความกตัญญูไม่ลืมบุญคุณของคนที่เกื้อกูลนะมีความรับผิดชอบไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนที่เกื้อกูลต้องเดือดร้อนไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนเรียกว่าความกตัญญูท่านเหล่านี้จะเป็นบุคคลอีกพวกหนึ่งที่จะต่างกันที่แยกออกมาจากคนทั่วไปนะแต่เราอย่าลืมว่าคนในโลกเนี้ยคนที่มีปัญญานะกับคนโง่เนี่ยส่วนไหนมีมากกว่ากันอย่าลืมตรงนี้นะท่านสัญชัยถามไงท่านสัญชัยปริพาโชคถามพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรว่าระหว่างคนที่มีปัญญาเนี่ยมีมากหรือมีน้อยคนที่มีปัญญาไปหาพระพุทธเจ้าเถิดเราจะอยู่ต้อนรับคนโง่อยู่ที่นี่แหละ ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเหมือนกันลูกค้าเยอะ คนที่จะมาสนใจในการพัฒนาจิตตภาวนาเนี่ยมันน้อยแต่เราก็บังคับเขาไม่ได้เพราะเขาจำกัดแค่นั้นเพราะอินทรีย์เขาได้แค่นั้นเราถึงบอกว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบพิธีนะบางคนชอบพระบ๊อบใบหวยเพราะเขาหวังพึ่งหวยนะบางคนชอบสายเหนียวชอบตีลันฟันแทงเขาก็ไปทางตีลันฟันแทงบางคนชอบผ้าไม่อาบน้ำสายเหนียวบางคนชอบผ้าขึมบางคนชอบผ้าทำพิธีบางคนชอบผ้าสอนธรรมะบางคนไม่ชอบให้ผ้าสอนธรรมะมันขึ้นอยู่กับสมบัติของใจถ้าเรารู้จักสมบัติของเราแล้วนะนั่นแหละเราจะเห็นความต่างเลยว่าการหมุนเวียนของเรากับเขาต่างกันโดยเฉพาะคนที่รู้จักเรื่องกรรมแล้วรู้จักเรื่องกรรมแล้วจะไม่ได้สนใจเรื่องพิธีแล้วมันจะเป็นเรื่องของความกตัญญูที่เรามีต่อตัวเองความกตัญญูต่อตัวเองความกตัญญูต่อสิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตเราความรับผิดชอบอย่างน้อยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมีความเสียสละถ้าช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยตามกำลังที่ตัวเองช่วยได้นะมีแค่นั้นเรื่องพิธีอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วเพราะพิธีทำให้เราออกไม่ได้แต่ถ้าไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วไปแต่ถ้าเราเคยเห็นเราก็จะงงเหมือนอย่างเราไม่เน้นพิธีอย่างเงี้ยเราไม่มีพิธีไม่เน้นพิธีแต่ถ้าเกิดว่าไปงานร่วมกับครูบาอาจารย์เขาทำพิธีเราก็ไม่ขัดเขาละนะไม่ขัดละเราแต่ถ้าถามเราเป็นหลักอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพิธีอยากจะถวายจะมาอีมานี่เราไม่ได้กินเขาจักเทือดิจะเราจะถวายแล้วก็เอาของมาถวายได้เลยไม่ต้องกล่าวคำถวายหรอกอย่างเงี้ยเหมือนเราให้ใครให้ของขวัญใครสักคนหนึ่งเราก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็ให้เลยไม่ต้องลีลาว่างั้นเถอะไม่ต้องลีลานะนั่นแหละขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของเขาด้วยนะสิ่งที่เราทำได้ก็คือหลับหูหลับตานั่นแหละนะถ้าเราจะรักษามิตรภาพของเพื่อนไว้ได้นะถ้าเขาไม่ได้สนใจอะไรนะก็แต่ใจเรามันไม่นี่กับเขาแล้วเลยมันก็เลยใจมันแยกออกมาแล้วเนี่ย
เดี๋ยวนี้เหมือนอย่างที่หลวงตาสินทรัพย์ท่านว่าพระกลายเป็นพราหมณ์โดยที่ไม่รู้ตัวทุกวันนี้พระกลายเป็นเจ้าพิธีไปเองโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยทำพิธีนั่นนี่ปลุกเสกเลขยันกลายเป็นพราหมณ์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวทั้งที่ตัวเองบวชเพราะใครก็ไม่รู้ตัวเองบวชมาอยากจะหวังเพื่อความพ้นทุกข์บวชเพราะใครก็ไม่รู้แต่ก็เวียนกลับไปนะตัวนี้ศาสนาพุทธทำให้คนฉลาดขึ้นแต่มองดูพระแล้วหลงตั้งแต่พระไปแล้วพระหลงก่อนแล้วก็พาคนอื่นหลงไปด้วยเพราะความเข้าใจผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะความเห็นผิดเพราะความเข้าใจผิดนะเราไม่ได้ว่าโจมตีกันเองนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกวันนี้พระกลายเป็นเจ้าพิธีเองเสียแล้วนะมันเหมือนที่ท่านว่าเรานี่ก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงคือเราไม่เมื่อก่อนที่เราจะบวชเราไม่เคยมีศรัทธาเราเป็นคนที่ไม่ไปวัดอ่ะเราเข้าใจว่าการบวชเป็นเรื่องของความจนต่อของชีวิตเราเข้าใจอย่างนั้นมันก็เลยเป็นข้อดีที่เราไม่เห็นอะไรเยอะไม่ได้สนใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะก็ไปเฉยๆแล้วก็ไปให้ทานแล้วก็กลับไม่ได้รู้อะไรไม่ได้ไปรู้ว่าจะต้องมีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ต้องมีพิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้พิธีมันเยอะเกินแต่จุดมุ่งหมายในการบวชเราไม่ได้ไปทำพิธีไม่ได้จะไปทำพิธีให้ใครถ้าทำพิธีได้ก็ไม่ได้บวชกันแล้วมันก็เป็นของพราหมณ์ไปหมดแล้วพราหมณ์เขาก็ทำพิธีมันก็จบแล้วดีแล้วมีคนทำพิธีให้ก็จบแล้วก็ให้ทำพิธีกันทั้งปีทั้งชาติก็ดีแล้วแต่ศาสนาพุทธไม่ได้เกี่ยวกับการทำพิธีนะมันเป็นเรื่องของการออกจากความเกี่ยวข้องตรงนี้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของการออกจากการเกี่ยวข้องนะให้รู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นประโยชน์และเป็นโทษนะเมื่อก่อนก็มีคนถามเราเด้ที่ว่าเราไปบ้านนะญาติธรรมเขาพระอาจารย์ทำน้ำมนต์ไหมทำน้ำมนต์ให้ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เฉยๆนี่แล้วให้กำลังใจเขาเฉยๆนี่แล้วนะแต่ไม่ได้ทำพิธีนะแล้วก็เอามาอธิษฐานจิตให้นี่แหละขอให้เป็นน้ำพุทธมนต์อธิษฐานจิตเอาเลยไม่ต้องทำพิธีนะให้กำลังใจกันนี่แล้วนะถ้าเขามีศรัทธาอยู่ก็ทำให้เขาได้นะไม่ได้ทำลายน้ำใจเขานะอธิษฐานจิตนี่แล้วนะให้น้ำสำเร็จเป็นน้ำพุทธมนต์เป็นการให้กำลังใจกันเด้ไม่ได้ทำลายใจเขาเข้าใจไหมเพราะบางทีอินทรีย์ของคนที่เขาเคยได้เห็นมาเนี่ยมันเหมือนเด็กนะเราจะเปรียบเทียบนะไม่ใช่ว่าวัตถุมงคลที่เขาทำเป็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะไปหักล้างไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายความว่าเมื่อไหร่ที่อินทรีย์เมื่อไหร่ที่ยังเด็กอยู่เราก็ต้องอุ้มเมื่อไหร่เรายังไม่รู้จักเราก็ต้องอุ้มเหมือนกันคนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายใจกันศรัทธาของคนมันมีอยู่นะศรัทธาของคนมันมีอยู่การไปทำลายศรัทธาของเขามันก็นะทำลายใจกันนั่นเองนะแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้ด้วยตนเองนั่นแหละว่าเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องระลึกถึงเป็นของขวัญอย่างเช่นครูบาอาจารย์ทำพระทำรูปครูบาอาจารย์ให้ทำพระพุทธรูปให้อะไรพวกเนี้ยถ้าเด็กที่ยังเดินเองไม่ได้ก็ต้องอุ้มไปก่อนเหมือนกันเหมือนกันคนเมื่อไหร่ที่เขาเดินเองได้แล้วเขาจะวางลงเองความพวกเนี้ยเหมือนกับเราเมื่อไหร่ตอนนี้เขายังอาศัยสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็คือเขายังไปเองไม่เป็นก็ยังอาศัยสิ่งนี้ก็ไม่เป็นไรก็รักษาใจกันไปก่อนเมื่อถึงเวลาที่เขาพัฒนาเขาก็จะวางลงเองตอนนี้ท่านยังเชื่ออยู่เหรอท่านยังเชื่อเรื่องเหล่านั้นอยู่เหรอช่วยได้จริงไหมจนกว่าจะมาถึงกรรมพ
ราะเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่มีอินทรีย์สมบูรณ์แล้วถึงจะเห็นได้นะมาเห็นกรรมมาถึงกรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งกรรมคือการกระทำเรียกว่ากรรมวาทีการปฏิบัติการกรรมกรรมเท่านั้นการปฏิบัติตนเท่านั้นนะไม่ใช่เรื่องของพิธีกราบขอโอกาสครับการเพิ่มกำลังของพละอินทรีย์5แต่ละตัวโดยละเอียดฝึกปฏิบัติอย่างไรครับโอ้มันรายละเอียดตัวนี้ค่อนข้างละเอียดอยู่ศรัทธาก็ประกอบด้วยสุตตะก็คือการฟังนะวิริยะก็ประกอบด้วยการลงมือทำต่อสู้ความอดทนอดกั้นนะรายละเอียดมันอยู่ในการลงมือปฏิบัติทั้งหมดประสบการณ์ตรงเองทั้งหมดจริงแล้วเนี่ยอินทรีย์อดทนต่อความทุกข์ยากลำบากมันจะเกื้อกูลให้ใจเรามีอินทรีย์พละแข็งแกร่งมันจะเพิ่มขึ้นไปเองการลงมือปฏิบัติเท่านั้นจะทำให้เราพ้นจากความสงสัยสิ่งเหล่านี้ไปได้นะต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะพ้นจากความสงสัยไปได้น้อมจิตสาธุธรรมพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งท่านผู้จุดประทีปดวงจิตแห่งธรรมตื่นรู้ด้วยธรรมเคารพศรัทธาปัญญายิ่งสาธุครับสาธุขอโอกาสเจ้าค่ะเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นไตรลักษณ์เช่นโครงสร้างของกระดูกภายในร่างกายควรพิจารณาอย่างไรเจ้าคะเราก็ดูนี่แหละนะเมื่ออะไรที่จิตเรามีกำลังจิตเราเป็นปกติมีกำลังที่ไม่ไหวคือไม่กังวลไม่กังวลไม่หวาดกลัวไม่หวาดระแวงไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตอยู่ใจที่เป็นปกติอยู่เนี่ยมันจะเห็นหมดนะเห็นคนนี่ทะลุเลยเห็นซี่โครงเป็นซี่ๆเลยนะเห็นเขาอ้าปากพูดนี้กินปากตึกเลยนะเห็นยันไส้มันเป็นเรื่องของผู้รู้มีกำลังแต่ถ้าเกิดว่าผู้รู้เราไม่มีกำลังมันก็เห็นแบบไม่รู้เรื่องเหมือนคนโดนเหมือนคนเมานั่นแหละก็เห็นไม่ชัดเห็นมัวนะคือมันต้องมีกำลังเรียกว่าถ้าเรียกว่าสมถะเรียกว่าจิตที่มีกำลังของความสงบสมถะจิตที่สงบระงับตัวนี้มันถึงจะเห็นแจ้งถึงจะเห็นแจ้งประจักษ์จริงเกื้อมันจะเกื้อกันเมื่อไรที่ใจเราสงบเราถึงจะประจักษ์กายเวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเองเลยกราบสอบถามครับทำไมถึงเบื่อในความอยากรู้ในความไม่อยากรู้จะรู้ไปทำไมควรปฏิบัติและวางใจอย่างไรครับเมื่อไหร่ที่จิตมันมีกำลังของสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นจิตมันจะเริ่มไม่อยากรู้เรื่องของคนอื่นแล้วไม่อยากรู้เรื่องอื่นแล้วถ้าเรื่องนั้นไม่จำเป็นแต่ถ้าอะไรมันเป็นประโยชน์มันสนใจนะตรงนี้เราเรียกว่าญาณที่เรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยมันจะสนใจแต่ความจริงมันจะไม่อยากสนใจเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่อยากสนใจเรื่องของคนอื่นแล้วอยากจะอยู่กับตัวเองนะรู้สึกเซ็งๆแต่ถ้าเกิดว่ามีใครพูดความจริงมันกับสดชื่นขึ้นมาเอ้ยมันจริงมันเห็นได้มันจะสนใจใครพูดกระทบกระเทียบสอดเสียดดูหมิ่นเพ้อเจ้อเพลินเมามันจะเริ่มเบื่อเซ็งไม่เอาแม้แต่ตัวเองที่เป็นอย่างนั้นมันก็เซ็งแต่เรด้าฟังธรรมมันจะมีกำลังขึ้นมาเรียกว่าจิตมีกำลังของสมาธิมีกำลังตัวเนี้ยจิตมีกำลังเรียกว่าสันโดษนั่นเองความสันโดษมันจะอิ่มตัวมันจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอิ่มตัวนะอ
กราบสอบถามครับอาวุธในการเจริญทางธรรมคืออะไรครับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับธรรมอาวุธเราเรียกว่าศีลนะทานศีลภาวนานี่แหละนะธรรมอาวุธมันใช้ต่อต้านอำนาจของกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ในใจนะความเห็นแก่ตัวต้องอาศัยทานทำเพื่อคนอื่นทำให้คนอื่นสลัดคืนความเห็นแก่ตัวศีลรับผิดชอบนะเป็นเหมือนเครื่องประดับนะของพระอริยะเจ้านะเป็นสร้อยสังวานเป็นมงกุฎทองคำนะถ้าไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีการเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นยาจกเป็นคนจนนะจะไม่มีเครื่องคุ้มครองตนก็จะถูกความทุกข์ปกคลุมจิตใจนะทุกข์เพราะความมืดทุกข์เพราะความเห็นแก่ตัวนะทุกข์เพราะความเห็นผิดทุกข์เพราะความเข้าใจผิดแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีการเจริญจิตตภาวนาเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่นั่นแหละเราจะต่อสู้กับอำนาจของความบีบคั้นแห่งทุกข์ได้กราบสอบถามครับผมปฏิบัติเช้ากลางวันก่อนนอนครั้งละ3ถึง60นาทีมากน้อยหรือมากหรือน้อยเกินไปหรือเปล่าครับทำได้ก็ดีนะไม่มากไม่น้อยหรอกถ้าทำได้ก็ดีมากเลยดีมากเลยตัวนี้จะเกื้อกูลกำลังเราให้เสถียรดีถ้าทำได้นะดีมากเลยนะอนุโมทนากราบนมัสการครับขออนุญาตสอบถามที่มีความรู้สึกตึงๆเป็นก้อนที่หน้าผากวิ่งไปมาเป็นก้อนตลอดเลยแบบนี้ควรแก้แบบไหนดีครับรู้เฉยๆรู้เฉยๆเป็นอาการนะเป็นอาการของผู้รู้อย่างหนึ่งนะให้รับรู้เฉยๆไม่ต้องเพ่งนะรับรู้เฉยๆรู้จักมันเฉยๆคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมมีเพื่อนเป็นแพทย์หญิงสระทางโลกไปออกบวชอยู่ในวัดเกือบ10ปีตอนนี้ศึกออกมาแล้วศึกษามาทั้งบาลีระดับ7และเรียนอภิธรรมมามากเขาพยายามสอนโยมในเรื่องจิตเจตสิกและพระอภิธรรมทุกขณะที่เจอโยมหงุดหงิดมากๆเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขารู้ถูกต้องที่สุดทุกคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆไม่ถูกต้องเขาบอกไม่ให้ทำสมาธิเพราะเขาบอกว่าบรรลุธรรมต้องเรียนรู้และฟังอาจารย์ท่านที่เขานับถือเท่านั้นโยมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมจะให้เขาดูตัวเองมากกว่าดูคนอื่นได้อย่างไรเจ้าคะการรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องรู้สึกตัวเองนะมันต้องมีสักวันหนึ่งจะมีครูบาอาจารย์ของเขาไปสอนเขาเองสักวันหนึ่งนะไม่รู้เมื่อไหร่นะสักวันหนึ่งเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์กันเนี่ยมันสอนกันไม่ได้พูดไปจะก็จะขัดแย้งกันเฉยสักวันหนึ่งเขาจะมีครูบาอาจารย์สอนเขาเองขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาที่มีร่วมกันเมื่อก่อนเนี่ยมีคนไปหาเราเขาได้ยินกิตติศัพท์เรามายาวนานมากตอนแรกมีศรัทธาไปหาเราถึงที่เลยพอไปถึงปุ๊บก็เลยถามเราเรื่องขันธ์ทั้งห้าเราก็เลยพูดเรื่องขันธ์ทั้งห้าให้ฟังมันไม่เหมือนกับที่เขาอ่านมาทีนี้น่ะ เราก็เลยบอกแล้ว
ก็ถามเราทำไมวะเนี่ยก็อ่านมาแล้วก็จบแหละจะมาถามให้มันวุ่นวายทำไมถ้าจะเอาตามที่ตัวเองอ่านมานะก็เขาอ่านมาขันธ์ทั้ง5เป็นแบบเนี้ยแล้วเราอธิบายพระอาจารย์ช่วยอธิบายขันธ์ทั้ง5ให้ฟังหน่อยขันธ์ทั้ง5ก็ประกอบด้วยกายกับใจไงกายประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมนี่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมกายกับใจเนี่ยกายเนี่ยขันธ์ที่1เนี่ยกายเวทนาคืออารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยคือขันธ์ที่2สัญญาคือความทรงจำถ้านึกไม่ออกก็อดีตก็ได้อดีตส่วนของอดีตเรียกว่าสัญญาสังขารเรียกว่าความคิดหรือว่าอนาคตก็ได้นะวิญญาณคือความรู้เราเคยได้ยินเขาว่าวิญญาณออกจากร่างไหมความรู้เขาเปรียบวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าเห็นผีเห็นวิญญาณคือความรู้เนี่ยคือมีกายกับวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยมันแทรกอยู่ในเนี่ยมันแทรกอยู่อารมณ์ก็อยู่ในวิญญาณมันอาศัยกันอยู่คือผู้รู้เนี่ยมันอาศัยกันอยู่ในนี้วิญญาณขันเนี่ยประกอบด้วยความทรงจำอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็ความคิดรวมเข้ามาคือใจคือวิญญาณขันเนี่ยมันรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเห็นไหมเหลือกายกับใจกายก็มีดินน้ำไฟลมเขาไม่เข้าใจ ไม่เหมือนที่เขาเคยอ่านมาก็ อ้าวก็มาถามเราทำไมวะก็อ่านแล้วเข้าใจแล้วก็เอาที่ตัวเองเข้าใจสิงงเลยว่างั้นไม่เห็นไม่เข้าใจมันไม่เหมือนที่เคยอ่านมาเลยเอาพอเราวางสัญญาไม่ได้มันก็เลยขัดแย้งพอเราเชื่อว่าจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราอ่านมาพอเราวางสัญญาไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยไม่เข้าใจเขาก็เลยงงพอเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยสับสนก็คือเราสอนไม่ได้เพราะไม่ได้มีนิสัยวาสนาร่วมกันมาสุดวิสัยที่จะเข้าใจงงไปเลยไม่รู้เลยนะไม่สามารถรู้ได้เลยนะที่เราพูดคือเขาไม่รู้ได้เลยรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เลยก็มีนะคือไม่ได้มีนิสัยวาสนาร่วมกันมาสุดวิสัยมีไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเข้าใจได้ทั้งหมดเด้ไม่ใช่ทุกคนมีนิสัยวาสนาเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอานนท์อยากให้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ยายคนเคยเห็นไหมพระอานนท์บอกนิมนต์พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ยายหน่อยพระพุทธเจ้าบอกเธอนั่นแหละอานนท์เธอจะสงเคราะห์ได้เธอมีวาสนาร่วมกันพระพุทธเจ้ามีบุญมากกว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดอย่างนี้ว่างั้นเดี๋ยวเราทำให้ดูว่างั้นก็เดินไปถึงยายเดินไปถึงยายก็หันหน้าหนีพระเจ้าก็เดินอ้อมไปข้างหน้ายายก็หันหน้าหนีไปอีกทางนึงพระพุทธเจ้าก็เลยเดลมิตรอยู่ทั้ง4ทิศเลยปุ๊บ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 รอบยายไปเลยยายก็ก้มหน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเดลมิตรด้านล่างด้วยให้เป็นเงาด้วยยายก็เงยหน้าแล้วก็ปิดหน้าอย่างนี้โอ้เข้าใจแล้วพระอานนท์บอกเข้าใจแล้วว่าแต่พอพระอานนท์เดินไปปุ๊บว่ายังไงท่านนักบวชท่านต้องการอะไรอยู่อ้าวทำไมง่ายจังเลยนี่แหละคือคนที่มีนิสัยวาสนาร่วมกันมาพอพระอานนท์เดินไปปุ๊บอ้าวท่านไปไหนท่านนักบวชผู้เจ้าเนรมิตให้เห็นไม่มีนิสัยวาสนาเลยแต่พออีกคนหนึ่งไปเธอนั่นแหละพระพุทธเจ้าพูดแล้วนะเธอนั่นแหละเธอจะสงเคราะห์เขาได้เหรอวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะวันที่เท่าไหร่27เนาะครับบวชพระนะใครอยากร่วมสืบทอดอายุศาสนาในการบวชพระนะเปรียบเสมือนกับธงชัยของพระพุทธเจ้านะเหมือนกับสร้างกำลังของศาสนานะก็บอกบุญกับยุติธรรมเนาะบอกบุญบวชพระนะ3รูป
แล้วก็ยัตติอีกหนึ่งรูปนะวันที่27นี้ใครจะมาร่วมอนุโมทนาบุญก็ได้นะที่วัดเชตวันนะที่วัดเชตวันวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอเจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะขอให้ญาติธรรมทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะจงสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ